ต้องอาศัยช่วยกันได้มากพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ผู้ว่าเป็นในเมืองเนี่ยยันไปถึงบ้านตรงใจ30,000ก็จะเป็นการที่ดีก็วันนั้นก็ได้บอกแนวคงได้ไปแล้วว่าเราอาศัยชุมชนต้องพูดให้บอกต่อกันไป10กินเรื่องไม่นอน3วัน3คืนเราปู่ป้าปู่ป้าสมัยในอำเภอมาในอำเภอมานอนเล่นเข้าไปเรื่อยยังคิดถึงไอ้ไก่บ้านผัดกะเพราเลยอร่อยบ้านนั่นหมดบ้านแม่คุณไหนก็แม่แล้วป่ะแล้วพ่อทายแล้วก็แล้วเนี้ยท่านหนึ่งคือแม่สอดก็เลยจัดมาให้ผมมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็ทางคอรจก็ให้ผมมาเยี่ยมหน่วยไฟป่าหนักนะผมว่าหนักอ่ะเขาว่าหนักคืออะไรนะการรณรงค์ไฟป่านะครับกลยุทธ์ก็คือ1เชิงรุกนะครับประเด็นแรก2การทำงานก็คือบูรณาการกันร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยพลเรือนตำรวจทหารหน่วยของกระทรวงทรัพยากรตลอดจนอาศัยอาสาสมัครของทุกกระทรวงทบวงกรมเน้นพื้นที่เป้าหมายที่ว่าพื้นที่ไหนที่มีการสุ่มเสี่ยงหรือฮอตสปอตมากที่สุดซึ่งวันนี้เราได้ใช้แกนนำของกลุ่มมวลชนพลังมวลชนนะครับอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นกศน.เป็นอสม.ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเราที่เราต้องช่วยกันและโดยเฉพาะวันนี้เราได้ให้ท่านในอำเภอแบ่งคนไปนะครับเช่นปลัดอำเภอหน้าสุรการอำเภอไปผู้หน้าเสาธงให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงบันไฟไฟป่าเพราะวันนี้วาระของจังหวัดตากเราก็คือคืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมคืนคนต่างอยู่แล้วนะครับซึ่งการดำเนินการเชิงรุกในครั้งนี้ขอให้เกิดผลสำเร็จค่อนข้างดีนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องบอกตรงๆว่าเราต้องถ้าจับได้ต้องปรับนะครับแล้วก็ต้องให้เรื่องของทางสังคมให้รับทราบเพราะวันนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นเราต้องทำบัญชีไว้นะครับว่าการดำเนินการในการเผาแต่ละครั้งเนี่ยเกิดจากใครสาเหตุอะไรเพื่อหาข่าวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการปฏิบัติการเชิงรุกก็ค่อนข้างได้ผลแล้วก็วันที่7นะครับบ่ายผมจะสรุปเรื่องของควันไฟไฟป่าและภัยแล้งรวมเข้าไปอยู่ในวาระเดียวกันด้วย